็นวันสุดท้ายของฤดูกาลแห่งการจำพรรษาปี2557เพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน11หรือเป็นวันปวนาออกพรรษาดังนั้นพระสงฆ์ที่อยู่ปฏิบัติธรรมจำพรรษาในไตรมาสหรือฤดูกาลจำพรรษา3เดือนนั้นได้เสร็จสิ้นลงพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปวนาออกพรรษาเพราะฉะนั้นพระภิกษุหลายรูปก็จะทุดงทุดงถ้าอยู่ในประเทศไทยก็บางรูปก็จะทุดงไปเยี่ยมครูอาจารย์หรือไปกราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบหรือถามไถ่ปัญหาการทำธรรมใครติดข้องในช่วงการปฏิบัติ3เดือนก็จะต้องถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือใครติดขัดทางด้านจิตก็จะต้องให้พ่อแม่ครูอาจารย์แก้ไขสำหรับตมาภาพเดินทางมาปฏิบัติธรรมอยู่จำพรรษาที่วัดสันติเมืองเลนเดอร์รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นพรรษาเป็นปีแรกของตมาภาพที่เดินทางมาสหรัฐอเมริกาแล้วก็อยู่ปฏิบัติธรรมที่นี่ก็มีความเจริญก้าวหน้าในทางการปฏิบัติทางสติทางสมาธิแล้วก็มีการออกทางปัญญาบ้างตามอัตตามภูมิของตนเองก็เป็นปกติก็ไม่อะไรมากนักก็ดูกายดูใจไปตามปกติแต่ก็มีความก้าวหน้าดังนั้นในการมาอยู่ธรรมที่สหรัฐอเมริกานั้นค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนื่องจากว่าเป็นที่สัพพายะทั้งแม้ว่าจะเป็นทะเลทรายแต่ว่าก็เป็นที่สัพพายะในการปฏิบัติธรรมอยู่จำพรรษาดังนั้นธรรมภาพก็ต้องกราบขอบคุณหลวงพ่อหมอประดิษฐ์เจ้าวาดวัดสันติแล้วก็เจริญพรขอบคุณญาติโยมพี่น้องคนไทยและพี่น้องอเมริกันที่มาทำบุญสละจตุปัจจัยมาทำอาหารถวายมั่งแล้วก็นำอัฐบริขารที่จำเป็นของพระมาถวายก็ขอให้อยู่ดีมีสุขคิดถึงในโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกท่านทุกคนทุกการเทอญ